สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะวันนี้พบกับ Dobby Fish Channel เช่นเคยนะฮะอยู่ในรายการ Domi Rebuilder นะฮะวันนี้โดมได้ท่อมานะฮะทุกคนเป็นท่อของ NMAX นะฮะ NMAX 150นะฮะของปี2020ที่เราเคยรีวิวไปนะตอนนี้ก็ได้สั่งมาจากร้าน Dragonfly นะฮะเดี๋ยวจะแกะกล่องให้ท่านผู้ชมดูเลยแล้วกันเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะผมสั่งมาจากร้านDragonfly นะฮะเป็นท่อโปรสปีดนะฮะพยายามแกะให้เร็วที่สุดนะฮะทุกคนไม่ต้องตื่นเต้นนะฮะได้ดูกันแน่นอนนี่ก็จะเห็นชื่อแบรนด์จากกล่องนะฮะว่าโปรสปีดนะฮะเดี๋ยวเราจะเอากล่องนี้ขึ้นมานะฮะกล่องนี้โยนทิ้งไปเรามาดูตัวกล่องนะฮะนี่ฮะแบรนด์โปรสปีด NMAXนิวนะฮะ2020นะฮะ wow. มอเตอร์ไซค์ท่อนะครับเน้นเลยนะฮะมีมอกอนะฮะตัวนี้ด้านข้างของกล่องก็ไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรก็เหมือนกันหมดนะฮะเราจะแกะดูภายในกล่องเลยนี่ฮะว้าวมาถึงด้านในกล่องนะฮะก็จะมีคอท่อนะคอท่อตรงนี้เป็นอันสวยงามเลยนะฮะเขียนว่า NMAX ด้วยนะฮะทุกคน NMAX 2020แต่ตรงนี้เป็นสติกเกอร์ติดนะแต่อันนี้น่าจะเป็นแบบเป็นสติกเกอร์เหมือนกันทุกคนแต่ผมคิดว่าน่าจะละลายแล้วโดนความร้อนฮะเดี๋ยวเราต้องรอดูตอนไปใส่นะนี่ก็คือคอท่อนะต่อไปเป็นตัวท่อนะทุกคนนี่ฮะเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูเขียนว่าอะไรท่อโปรสปีดนะฮะมีมอกอนะทุกคนได้รับอนุญาตจากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนะฮะระวังท่อไอเสียที่ผลิตโดยไม่ได้รับการอนุญาตจากเครื่องหมายมอกอสำนักงานมาตรฐานอุตสาหกรรมจะมีความผิดตามกฎหมายดังนี้นะฮะอันนี้คือผ่านการทดสอบแล้วนะฮะว่าผ่านมอกอนะฮะวันที่ผลิต30เดือน8 63นะฮะผมจะแกะให้ทุกคนดูเลยก็จะเป็นท่อโปรสปีดจากร้าน Dragonfly นะฮะทุกคนนี่ก็จะเป็นตัวท่อนะฮะก็จะประมาณนี้ดูปลายท่อก็ประมาณนี้นะฮะทุกคนหนักพอสมควรอยู่นะเดี๋ยวเราจะไปทำการติดตั้งกันเลยนะเอาละฮะทุกคนตอนนี้เราก็อยู่กับรถที่ใส่ท่อไปแล้วเรียบร้อยนะไว้เหมือนตัดต่อเลยนะฮะเดี๋ยวจะพาทุกคนดูท่อเลยนะฮะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาตอนนี้เราได้ติดตั้งท่อไปแล้วเรียบร้อยนะนี่ก็จะเห็นว่าเป็นท่อของโปรสปีดนะฮะจะมีตัวท่อแล้วก็คอท่อนะที่เราแกะกล่องไปเมื่อกี้นะฮะกาดของท่ออันนี้เนี่ยไม่ได้แถมมาในกล่องนะฮะอันนี้จะเป็นกาดเดิมของรถนะหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจว่าของเดิมเป็นอย่างนี้หรือเปล่าก็เราจะมาดูในส่วนของคอปลายท่อนะฮะที่เป็นแบบนี้นะฮะเสียงเดี๋ยวรอฟังอีกสักครู่นะฮะเดี๋ยวขออนุญาตรีวิวในส่วนของตัวท่อรถก่อนก็จะยึดกับน็อต2จุดตรงนี้นะฮะข้างบนก็อีก1นะฮะแล้วก็ส่วนของคอท่อจะมีข้อต่อตรงนี้นะฮะลากลงมาตรงนี้แล้วก็มาตรงนี้ฮะตรงมาแล้วก็เข้าสู่ตัวคอท่อนี่ครับผมพยายามซูมเข้าไปให้ติดตั้งตรงนี้น็อต2ตัวนะฮะสำหรับข้อดีของท่อนี้นะฮะก็จะมีตัวมอกอนะทุกคนจะเขียนว่าโปรสปีดมอกอนะฮะตัวเลข341-2543ว้าวก็ไม่ได้ล่อตาล่อใจตำรวจนะฮะรถคันนี้ที่ใส่ท่อตัวนี้เดี๋ยววันนี้ผมจะรีวิวในส่วนของการออกตัวรถว่าถ้าใส่ท่อไปแล้วเป็นยังไงจะอืดกว่าเดิมหรือว่าจะเร่งเร็วกว่าเดิมนะฮะก็ติดตามชมในลำดับถัดไปนะฮะสำหรับ All New NMAX 155คันนี้นะฮะผมได้ทำการรีวิวไปแล้วในคลิปที่แล้วนะใครที่อยากดูรีวิวในส่วนของตัวรถเนี่ยก็สามารถย้อนไปดูที่คลิปเก่าโดมได้เลยนะฮะวันนี้ก็จะมีรีวิวเพิ่มเติมนิดหน่อยในส่วนของอุปกรณ์แต่งรถเพิ่มเติมนะฮะสำหรับโชคเนี่ยครับเป็นซับแทงค์หลายคนถามแล้วว่าเอามาจากไหนนะก็คำตอบก็คือได้มาจากของ Airlock นะฮะตัวสปอร์ตนั่นเองกระจกนะฮะตัวนี้เนี่ยจะยึดกับชิลแต่เจาะเพิ่มในส่วนของตรงนี้นะฮะคนก็ถามมาเยอะเหมือนกันว่ากระจกนี้ได้มาจากไหนนะฮะก็สั่งใน Shopee ธรรมดาไม่กี่บาทนะฮะเดี๋ยวให้ดูด้านหลังว่ามันเขาเจาะยังไงนะมองเห็นไหมครับทุกคนมันก็จะเป็นรูน็อตนะฮะนี่เป็นน็อตยึดธรรมดาเลยแล้วก็ติดกระจกเดี๋ยวผมจะลองนั่งดูว่ามันมองเห็นข้างหลังไหมนะมันก็จะประมาณนี้นะทุกคนเห็นปั๊มปตท.ด้านหลังไหม
ไปดูในส่วนของท่อกันดีกว่าตอนนี้เราก็จะทำการสตาร์ทนะเพื่อทดลองฟังเสียงเบื้องต้นธรรมดาก็จะเป็นอย่างนี้นะฮะเสียงเครื่องยนต์ปกติก็ลองฟังดูประมาณนี้นะฮะสำหรับเสียงเครื่องยนต์ธรรมดาสำหรับรอบสูงนะฮะเดี๋ยวผมจะเริ่มปิดADV ให้ฟังนะสำหรับผมก็คิดว่าบางทีเสียงอาจจะไม่ตรงกับรถจริงเท่าไหร่นะฮะผมก็ไม่รู้จะเทียบยังไงเดี๋ยวจะลองสตาร์ท ADV ให้ฟังแล้วกันตอนนี้ก็ได้สตาร์ท ADV ไปแล้วนะฮะนี่ฮะเดี๋ยวจะเทียบให้ฟังกับท่อเดิม ADVเสียงตอนแว้นจะเป็นยังไงจะเรียกร้องความสนใจกับตำรวจได้หรือไม่ก็ติดตามชมกันเลยครับมันไม่ดังเลยแต่ว่ามันดังแบบดังอยู่แต่มันเป็นดังเพราะไงดังใช่มันตำรวจไม่เรียกจริงก็ขอบคุณพี่เทิงนะครับที่มาเทสให้วันนี้เป็นยังไงกันบ้างครับในการรีวิวท่อ NMAX 155ในวันนี้นะฮะในยี่ห้อของ Pro Speed นะฮะท่านใดสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ทางร้าน Dragon 5ได้เลยนะฮะหรือว่าจะเป็น Shopee Lazada พิมพ์ไปว่าท่อโปรสปีดนะฮะสำหรับในส่วนตัวของผมแล้วนะครับท่อเนี่ยเสียงนุ่มไพเราะนะไม่รำคาญไม่เป็นที่รำคาญชาวบ้านชาวเมืองเขานะครับแล้วก็ดูสวยงามมากเนี่ยนะฮะแล้วก็เข้ากับอากาศได้ดีนะฮะแล้วก็ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือขับซิ่งได้นะฮะไม่ต้องกลัวตำรวจจับนะฮะต้องพูดอย่างนี้ได้เลย wow. ว่ามั่นใจได้การันตีว่ามก 100% นะฮะจาก Pro Speed ทางร้าน Dragon Fight นะฮะประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านใดที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สั่งซื้อได้ตามลิงก์ข้างล่างได้เลยนะฮะแล้วก็ท่านใดมีคำถามหรือว่ามีข้อเสนอแนะนำอะไรนะฮะสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างใต้คลิปได้เลยนะฮะสำหรับวันนี้เราก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะฮะจะไม่สามารถปิดคลิปได้เลยนะฮะถ้าไม่มีรถจากวีลัมสยามมอเตอร์นะฮะที่ให้รถเรามารีวิวในครั้งนี้นะฮะต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งเลยนะฮะสำหรับท่านใดนะฮะที่สนใจจักรยานยนต์ทุกยี่ห้อนะฮะก็สามารถติดต่อได้ไปทางเพจวีลัมสยามมอเตอร์ได้เลยนะฮะไม่ว่าจะซ่อมหรือว่าจะเซอร์วิสต่างๆนะฮะหรือว่าอุปกรณ์แต่งต่างๆนานานะฮะสามารถติดต่อได้ไปทางเพจวีลัมสยามมอเตอร์ได้เลยเด้อ